าถึงเมนูที่2กันบ้างนะครับเราจะนำเสนอเมนูเส้นแบบไทยๆกันนั่นก็คือผัดไทยนั่นเองรับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเมนูผัดไทยนะครับเกิดมาในช่วงรัฐนิยมสมัยตั้งแต่จอมพลป.พิบูลสงครามนู่นนะครับสมัยนั้นเนี่ยมีกระแสชาตินิยมมากก็เลยมีไอเดียที่จะทำจานก๋วยเตี๋ยวที่เป็นจานแบบซิกเนเจอร์ของเรานะครับก็เลยเกิดเป็นผัดไทยขึ้นมาซึ่งตอนนี้แบบเรียกได้ว่าโด่งดังไปทั่วโลกฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยต้องขอแบบขอกินผัดไทยผัดไทยผัดผัดไทยหน่อยเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับเริ่มต้นก็คือว่าเราต้องใช้เส้นจันนี่เส้นจันเป็นอย่างงี้เส้นนี้นะครับไม่ใช่เส้นเล็กแต่เป็นเส้นจันเส้นจันเนี่ยเหมาะสำหรับก๋วยเตี๋ยวผัดโดยเฉพาะเพราะว่าจะมีความเหนียวหนึบนะครับผัดแล้วไม่เละเครื่องอื่นๆมีอะไรจะประกอบด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกเป็นหัวใจสำคัญของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับแล้วก็เต้าหู้แข็งนะใช้กุ้งจะใช้กุ้งแห้งก็ได้หรือใช้กุ้งสดแบบวันนี้ก็ได้นะสุดท้ายเลยถั่วงอกแล้วก็กุ้ยช่ายนะครับเท่านี้เองผัดไทยทำง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาทำซอสผัดไทยกันเลยซอสผัดไทยนะครับประกอบด้วยง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาใส่ลงในหม้อเราจะเคี่ยวให้เขางวดดีนะครับน้ำตาลปี๊บนี่ยิ่งได้น้ำตาลปี๊บที่ทำจากมะพร้าวนะครับมะขามเปียกใส่ไปเลยมีน้ำส้มสายชูด้วยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาตั้งไฟเลยเนาะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับขั้นต้นเนี่ยเราก็ช่วยหน่อยบี้น้ำตาลปี๊บให้ละลายซอสผัดไทยนะครับจะเคี่ยวให้เหนียวหน่อยเพราะว่าเวลาเอาไปผัดกับเส้นเนี่ยมันจะได้เคลือบเส้นแบบรสชาติอยู่ในเส้นแบบอร่อยขณะเคี่ยวซอสผัดไทยนะครับเราก็หมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาน้ำตาลเนี่ยมันถูกเคี่ยวมากๆเนี่ยมันจะมีฟองฟู่แบบนี้นะครับระหว่างที่เราเคี่ยวเราก็สามารถที่จะเตรียมเครื่องอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยขั้นต้นนะครับเราก็เอาหอมแดงเนี่ยมาสับเตรียมไว้สับไปเลยประมาณนี้ต่อไปก็มีเต้าหู้แข็งนี่เต้าหู้แข็งนะครับมาเป็นแบบนี้เลยเราจะหั่นให้มันเป็นแท่งตามสไตล์ของผัดไทยนะครับเท่านี้เองเต้าหู้แข็งของเราก็เป็นแท่งสวยเลยถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นกุ้ยช่ายกันให้มันเป็นท่อนพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็พระเอกอีกคนหนึ่งของเรากุ้งนั่นเองเราจะแกะกุ้งแบบไว้หางแล้วก็ผ่าหลังให้เป็นบัตเตอร์ฟลายเป็นผีเสื้อนะครับใช้กุ้งขาวหรือกุ้งแชร์บวยก็ได้นะครับตัวเคืองๆคือตัวใหญ่ๆจะได้แบบคนกินจะได้รู้สึกประทับใจพอเราได้แกะกุ้งไว้หางไว้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอามีดเนี่ยมาผ่าหลังผ่าด้านหลังปึ๊บเพื่อที่จะเอาเส้นดำข้างหลังเขาออกเส้นดำข้างหลังออกจะได้กุ้งเป็นกุ้งปอกเปลือกไว้หางผ่าหลังเด็ดหัวหลังจากที่เราเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับซอสเราก็คนในที่ละเคี่ยวประมาณ 5-8 นาทีเท่านั้นเองแล้วแต่ความแรงของไฟนะครับแต่แนะนำให้ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนน้ำซอสผัดไทยนะครับเราจะเคี่ยวออกมาแล้วสูตรนี้ได้ประมาณสัก2ถ้วยซึ่งตอนหนึ่งกระทะเนี่ยเราจะใช้แค่ประมาณสัก6-7ช้อนโต๊ะแล้วแต่ความชอบถึงรสจัดจ้านนะครับเมื่อซอสเสร็จแล้วเครื่องเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยดีกว่าใส่น้ำมันนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะก่อนจะผัดเราต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับระหว่างที่รอชิมดีกว่าซอสผัดไทยเราจัดจ้านมากน้ำมันร้อนแล้วนะครับอันดับแรกเลยเราจะใส่เต้าหู้ลงไปทอดให้กรอบก่อนให้เขาเรียกว่าข้างนอกสีเหลืองเกรียมสวยนะครับจังหวะแรกนะครับอย่าเพิ่งใช้ไฟแรงมากนะครับพอเต้าหู้เราเปลี่ยนสีแบบเป็นสีเหลืองทองสวยละขั้นต่อไปหอมแดงใส่ไปเลยหอมแดงนะครับผัดให้หอมเลยจากนั้นตามด้วยหัวไชโป
พอเครื่องทุกอย่างหอมนะครับใส่กุ้งลงไปเลยผัดกุ้งนะครับให้พอสุกค่อยผัดไปกุ้งเนี่ยต้องสุกกำลังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เขาสุก 100% เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่เส้นใส่น้ำลงไปอีกนะครับพอกุ้งแบบสุกกำลังกึ่งสุกกึ่งดิบเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยใส่เส้นลงไปเลยเส้นจันทร์ลงไปนะครับตามด้วยน้ำเส้นจันทร์เนี่ยพอเริ่มสุกปุ๊บเขาจะมีความเหนียวจากยางแป้งของเขาที่ออกมาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องลวกหรือว่าแช่น้ำก่อนใส่เป็นแบบนี้เลยพอเส้นจันทร์เริ่มดูดน้ำดีแล้วนะครับเราจะใส่น้ำซอสผัดไทยที่เราปรุงเอาไว้แค่นี้ก็น่ากินแล้วเร่งไฟนิดเดียวอย่าให้ไฟแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนตอนนี้สามารถที่จะปรุงพริกป่นได้ขั้นต้นไม่ต้องเยอะพอเส้นเนี่ยดูดน้ำซอสติดเส้นหมดละเราปรับเป็นไฟอ่อนเลยนะครับกันเส้นไว้ด้านข้างเติมน้ำมันลงไปใส่ไข่ลงไปเลยพอไข่ลงไปแล้วนะครับเคี่ยไข่ให้แตกเลยนะครับทิ้งไว้ให้ไข่พอสุกพอไข่พอสุกนะครับเราจะใส่ถั่วงอกลงไปเลยแล้วก็กุ้ยช่ายที่เราเตรียมเอาไว้นะครับจากนั้นเอาเส้นกบฟาบบ่มเขาบ่มไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองหนึ่งสองสามปุ๊บผัดให้เข้ากันปุ๊บปิดไฟได้เลยผัดเสร็จแล้วก็ต้องชิมรสผัดไทยกินกับเครื่องกินกับผักเส้นจันนะครับเหมาะกับผัดไทยมากๆเพราะว่ามันเหนียวหนึบกินแล้วแบบได้อารมณ์รสชาติของซอสผัดไทยเนี่ยผมบอกว่าเป๊ะเพอร์เฟกต์รสจัดจ้านเยี่ยมที่สุดเดี๋ยวเราไปจัดจ้านกันเลยเท่านี้นะครับผัดไทยก๋วยเตี๋ยวชาตินิยมของเราเนี่ยก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่าใจกันใช่ไหมล่ะครับเมนูสุดท้ายเป็นเมนูเส้นง่ายๆที่ใครๆก็หลงรักจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้านะครับ